สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างสวิตชิ่งของกล่องรับสัญญาณ PSI นะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็จะคือผมจะเขียนว่า PSI เฉยๆนะครับส่วนรุ่นใหม่จะเป็น PSI HD ก็จะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ PSI S2 นะครับ HD นะครับรุ่นนี้จะมีช่องเสียบ USB นะครับส่วนรุ่นธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นธรรมดาก็จะเป็นเขียนว่าโอเค PSI อย่างนี้นะครับนี่เนาะความแตกต่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีช่องเสียบอย่างนี้โอเคผมแกะดู power supply เลยนะครับคือข้างในเนี่ย power supply เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะนี่ข้างในเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่านี่ครับพบว่าเขาเขียนว่า 3.5 โวลต์นะครับสีเหลืองเส้นแรก 3.5 โวลต์เส้นที่2 20เส้นที่2เป็นกาวครับเส้นที่2เป็นกาวเส้นน้ำตาลเส้นที่3เขียนว่า15โวลต์นะครับเห็นไหมเขาเขียนว่า15โวลต์ส่วนเส้นที่4เนี่ยเขาเขียนว่า20โวลต์นะครับโอเคแต่คันนี้ไอ้ PSI ธรรมดาเนี่ยมันก็ปกติมี4เส้นก็คือวิ่งออก4เส้นเหมือนกันออก4เส้นก็เข้า4เส้นเหมือนกันส่วน